สวัสดีครับวันนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมเครื่องเชื่อมนะครับยี่ห้อนี้นะมาซัดเหลืองเลยนะครับ GPT 250น่าจะเป็นกระแสนะครับ250นะตรงนี้บอกเลยว่าเป็น GPT นะครับคราวนี้เราก็ดูข้างในนะครับผมถอดออกแล้วรื้อออกแล้วนะครับเพื่อความที่ไม่เสียเวลานะก็ลักษณะนี้ถ้าเราจะเห็นโล่งๆว่างๆอย่างนี้นะครับก็คือ GPT เนี่ยถอดไม้ผมเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่ฝีมือผมนะก็ฝีมือผมก็คือก็แกะออกมาจากเครื่องเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูมุมข้างบนกันนะครับเรามาดูข้างในกันนะครับก่อนที่เราจะลงมือซ่อมนะก็มีของฝากมาจากแฟนคลับนะครับนี่เลยนะส่งมอบมาให้ผมแฟนคลับท่านนี้ท่านบอกว่าส่งหัวแรงให้นะครับนี่เลยรุ่นแบบสุดๆเลยนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นเลยนะแบบนี้อันนี้บอกว่าร้อนเร็วดีมากอะไรประมาณนั้นนะครับใช้ไฟ12โวลต์เนี่ยคอมเมนต์บอกมา12โวลต์ AC ถึง DC 5แอมป์ขึ้นไปอุ้ยแสดงว่าใช้ไฟทั้ง AC DC ได้จะดูดเรามั้ยเนี่ยน่าจะทำเองเลยนะครับก็โอเคฝากมานะครับเดี๋ยวลองใช้กันดูจะเป็นยังไงนะก็อีกส่วนนึงครับคราวนี้อีกส่วนนึงก็ฝากเจ้าตัว MOSFET นี่มานะครับ K อะไรเนี่ย K2837นะครับK2837 1234คิดว่าน่าจะเข้าใจผิดนะครับน่าจะเข้าใจผิดว่าที่ฝากมา4ตัวเนี่ยจะมาฝากใส่ไอ้เจ้าตัวนี้ครับซึ่งตัวนี้จริงๆอ่ะเขาไม่ได้ใช้ MOSFET เขาใช้ IGBT ครับตัวนี้ใช้ IGBT นะเราดูยังไงว่าเป็น IGBT ก็ดูที่หม้อแปลงครับเข้าเท่าไหร่ออกเท่านั้นนี่เป็น IGBT ครับเข้าเท่าไหร่ออกเท่านั้นเป็น IGBT แล้วก็ชัดเจนเปลี่ยนก็คือที่หน้าเครื่องเขานะที่ผมรายงานไปต้นคลิปนะมองเห็นไหมเนี่ยหน้าเครื่องนะครับเนี่ย IGBT นะครับถ้าไม่เอากล่องอย่างอื่นมาปลอมใส่นะก็เราก็ดูที่หม้อแปลงตรงนี้ครับก่อนที่ผมจะเปิดผมก็ไม่ได้ดูว่าเป็นหม้อแปลงหรือเป็น IGBT หรือเป็น MOSFET นะครับก็มาดูชุดนี้อ่ะโอเคเป็น IGBT นะครับก็เดี๋ยวก่อนซ่อมอธิบายหลักการทั่วไปของระบบของเครื่องกันหน่อยนะครับเผื่อมีใครสนใจมานะครับสนใจเข้ามาดูแล้วก็บอกว่าเอ้าอยู่ไม่อยู่ก็ซ่อมเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดแหล่งเจไฟนะครับตรงนี้นะตัวนี้เป็นภาคเจไฟเป็นรับไฟ220โวลต์จากสายนี่แหละครับรับมาแล้วก็แปลงให้เป็นกระแสตรงนะครับเก็บอยู่ที่คาปาซิเตอร์ตัวนี้ประมาณ3ถึง400โวลต์300โวลต์นะประมาณนี้นะครับแล้วก็จ่ายมาที่ภาคจ่ายไฟชุดนี้นะครับแล้วก็มี MOSFET นะครับ MOSFET น่าจะเบอร์นี้แหละเบอร์เดียวกันเลยนะครับน่าจะส่วนมากเขาก็ใช้เบอร์นี้2838 2837อะไรประมาณนี้นะครับไอ้เบอร์พวกนี้นะแล้วก็ทำไฟออกมาครับทำไฟออกมาเท่าไหร่ครับคราวนี้ทำไฟออกมาเท่าไหร่บางทีผมก็ดูตรงนี้ผมก็ดูไม่ออกผมก็จะมาดูตรงนี้ครับ Switching นี่จะทำไฟออกมา2ชุดครับ IC 2ตัวเนี้ยตัวขวามือผมเนี่ยต้องการไฟที่15โวลต์ครับบวก15โวลต์IC ซ้ายมือเนี่ยออฟแอมป์เขาต้องการไฟที่บวก15โวลต์กับลบ15โวลต์ครับเพราะฉะนั้นไฟที่เขาทำออกมาจะต้องเป็น2แหล่งจ่ายก็คือบวกกับลบครับบวกกับลบนะก็อาจจะมีไดโอดอยู่1ตัว2ตัวนะครับเขาอาจจะทำออกมานะเนี่ยมีไดโอดอยู่1ตัว2ตัว3ตัวก็คือ2ชุดนั่นแหละครับก็ชุดนึงจะเป็นไฟ25โวลต์มาเปิดลำโพงนะครับไอ้ลำโพงสว่างนั้นเลยมาเปิดก็ชุดหนึ่งก็จะมาเปิดที่รีเลย์นะครับมาเปิดรีเลย์แล้วก็มาเปิดพัดลมนะครับประมาณนี้นะอีกชุดหนึ่งก็มาทำไฟ15โวลต์กับบวก15ลบ15ครับเอา25โวลต์นี่แหละมาทำเป็นบวกลบออกไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับชุดบวก24เนี่ยก็จะทำเป็นบวก15โวลต์ชุดลบ24เนี่ยก็จะทำเป็นลบ15โวลต์ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็พันได้นะครับ IC แผงตั้งได้ทำงานเสร็จแล้วเขาก็ส่งพันครับส่งพันมาตามสาย2เส้นตรงนี้นะครับเนี่ยสายขาวๆตรงนี้ส่งมาที่หม้อแปลงไดส่งมาหม้อแปลงไดนะครับชุดนี้น่าจะเป็นลักษณะเป็นฟูลบิดนะครับเป็นฟูลบิดนะเนี่ยเป็นฟูลบิดคอนเวอร์เตอร์นะประมาณนี้นะครับเนี่ยมี2ตัว1 2 3 4นะครับใช้หม้อแปลงแล้วก็มีไดออก4ตัวเลยนะครับบางเครื่องก็เป็นฮาฟบิดฮาฟก็คือมีครึ่งนึงแต่บางทีเขามีครึ่งนึงก็จริงนะครับแต่ว่าเขาขนาน MOSFET หรือ IGBT ออกไปก็เหมือนกับ4ตัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูวงจรจะเป็นแบบไหนก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องซ่อมชุดเกตไดชุดไดพวกนี้ครับ
ตรงนี้เป็นหม้อแปลงเกตไดท์แล้วก็คาดว่าน่าจะระเบิดมาน่าจะเสียมาเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าชุดพวกนี้ครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมเอากล้องมาใกล้ๆนะชุดพวกนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมจะเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับเปลี่ยนให้หมดเลยแม้กระทั่งคาปาซิเตอร์ด้วยนะครับคาปาซิเตอร์นะก็ใช้ C ค่า103นะครับ103นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะสรุปรายงานให้ฟังนะครับว่าจะใช้เบอร์อะไรนะอ่ะคราวนี้เราก็จะน่าจะซ่อมแต่ชุดไดท์ตรงนี้ก็พอนะครับเพราะว่าแฟนคลับท่านนี้เนี่ยแฟนคลับท่านนี้บอกว่าผมซื้อมาแล้วครับผมซื้อมาแล้วแต่ว่าผมไม่กล้าใส่เองถ้าใส่แล้วมันจะระเบิดเสียหายก็คงจะไม่คุ้มค่าอะไรประมาณนี้ผมก็คิดว่าท่านคงซื้อมาผิดเบอร์นะครับผิดชนิดด้วยนะผิดชนิดเพราะว่าผมดูยังไงมันก็น่าจะใช้เป็น IGBT ครับน่าจะเป็น IGBT นะตัวนี้เป็นเบอร์ MOSFET นะครับซื้อมา4ตัวก็ต้องเปลี่ยนไดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแฟนคลับท่านนี้บอกว่าถ้าใส่ลงไปก็ต้องน่าจะระเบิดแน่นอนครับ 100% ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอ่ะคราวนี้ต่อกันเลยนะครับเราก็มาวัดไดครับมาวัดไดกันนะตรงนี้เป็นเทคนิควิธีการที่ผมพยายามบอกอยู่เสมอนะครับพยายามบอกเลยว่าเราจะดูยังไงว่าไดซ่อมได้ไม่ได้ซ่อมเสร็จไม่เสร็จนะครับเราวัดขา1กับขา3วัดด้วยโอห์มความต้านทานโอห์มนะครับวัดลงไปเลยครับเนี่ยตรงนี้ได้11โอห์มโดยประมาณ11โอห์มนะแล้วด้านนี้ได้เท่าไหร่ครับด้านนี้ได้10โอห์มก็แสดงว่าค่าเฉลี่ยของเขาน่าอยู่ที่10 11โอห์มนะอันนี้น่าจะผ่านนะด้านนี้เพราะว่า2ข้างเหมือนกันแล้วนะครับความต้านทานเขาจะต่ำๆครับไม่สูงมากด้านนี้ครับอันนี้เท่าไหร่อันนี้16โอห์มไม่ใช่แล้วเพราะว่าต่างจากด้านนู้นนะครับตัวนี้ครับคราวนี้มีป๊าบเท่าไหร่ตัวนี้1เมกครับ1เมกนี่หนักกว่าเดิมเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ10โอห์มครับ10โอห์มทั้ง4ตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยนะครับเราต้องเป็นมืออาชีพเปลี่ยนแม้กระทั่งไดโอดด้วยนะครับไดโอดวัดไม่ช็อตก็ต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าอะไรมีแค่กี่ตัวนี่1 2 3 4นะครับชุดละ4ตัวครับชุดละประมาณ4ตัวนี่ก็1 2 3 4ก็เป็น8ก็ประมาณ30กว่าตัวก็ราคาไม่สูงมากนะครับ30ตัวก็ตัวละบาทอ่ะก็ประมาณนั้นนะครับประมาณ50บาทก็เปลี่ยนเลยครับ50บาทแลกกับ IGBT ตัวละ100ก็อะไรล่ะเราจะเลือกอะไรนะครับแล้วก็ระเบิดด้วยใช้งานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าเห็น R ไม่ก็เปลี่ยนเฉพาะ R แต่หนักกว่าเดิมนะเห็น IGBT ช็อตก็เปลี่ยนIGBTแล้วก็ใส่แล้วก็ตุ้มครับเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนชุดนี้เปลี่ยนก็คือคำว่าเปลี่ยนให้หมดเลยครับโละทิ้งให้หมดเลยนะครับจะได้เคลียร์ที่สุดนะก็โอเคผมพาวัดแล้วนะได้10โอห์ม11โอห์มอันนี้เท่าไหร่เนี่ย16โอห์มอันนี้1เมกนะครับเดี๋ยวเคลียร์ทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็มาวัดกันอีกรอบนึงครับเก็บตรงอีกนิดนึงนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนนะเดี๋ยวเปลี่ยนไปแล้วก็จะดูไม่รู้เรื่องกันนะครับตัวนี้คือไดโอดนะครับเขาจะหันหัวเข้าที่หม้อแปลงนะครับเป็นเบอร์ 1N5819 นะครับด้านนี้นะฝั่งนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตัวต้านทานตัวนี้เล็กๆตัวนี้นะครับ10โอห์มนะครับเขาเขียนว่า100นะก็คือ10โอห์มนะครับแล้วก็คาปาซิเตอร์ตัวนี้ครับก็จะเป็น103แล้วก็ตัวต้านทานครับตัวต้านทานก็ 4.7 นะครับ 4.7 นะนอกนั้นก็แบ่งครึ่งกันก็อยู่ด้านนี้อีกตัวนึงนะครับด้านนู้นก็เหมือนกันก็หันหัวหันหางเป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะครับก็โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเลยครับคราวนี้ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นยังไงด้านหนึ่งก็เหมือนกันครับเขาทำปริ้นมาสวยจัดวางมาดีนะครับเนี่ยลักษณะนี้นะคาปาซิเตอร์ตัวนี้ไดโอดตัวนี้นะครับแล้วก็ R 4.7 แล้วก็ R 10โอห์มนะครับวัดแล้วก็ได้ประมาณ11โอห์มก็น่าจะเป็น R ตัวนี้แหละครับที่วัดขึ้นได้10โอห์มนะโอเคลองดูครับคราวนี้เรามาเปลี่ยนกันนะครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ซ่อมชุดภาคเกตไดท์เรียบร้อยนะครับก็เปลี่ยนหมดเลยนะผมเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับก่อนหน้านั้นผมพาวัดความต้านทานนะตัวนี้ได้ประมาณ1เมกก็ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับตัวนี้อยู่ที่10โอห์มนะครับ 10.9 นะครับเฉลี่ยแล้วโดยประมาณนี้10โอห์มนะครับเนี่ยประมาณ10โอห์มนะเวลาเราวัดเราก็ดูที่มิเตอร์เราด้วยนะครับมิเตอร์เราลงที่เท่าไหร่มิเตอร์ผมเนี่ยสายนี่ก็ของปลอมครับก็ประมาณ1โอห์มก็สายค่อนข้างจะเยอะนะวัดไปนะครับเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเราชำนาญเราชินแบบนี้นะครับก็ประมาณ11โอห์มนะ11โอห์มครับตัวนี้ก็11โอห์ม
ก็ถ้าเท่ากันโดยประมาณนี้ครับนี่11โอห์ม11โอห์มประมาณนี้นะครับก็เวลาวัดตัวลำธารเหมือนกันเราก็ต้องอ่านค่าสีนะครับแล้วก็ประมาณการนะครับแล้วก็บวกลบเอาสมมุติตัวนี้ความต้านทานสายเขา1โอห์มเราวัดความต้านทาน5โอห์มนะครับเราก็อาจจะลบลงสัก1โอห์มนะครับก็โดยประมาณนี้นะครับก็บวกลบกันไปนะครับก็โอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วต่อมาเราก็เช็คสัญญาณพันกันครับสัญญาณพันที่จะเกิดขึ้นนะเปิดนะครับ3 2 1เปิดเรียบร้อยสัญญาณพันนี่ก็จะเริ่มจากตั้งแต่ตัวนี้เลยนะครับตั้งแต่นี้เลยนะตั้งแต่แผงตั้งแผงไดส์ตัวนี้มาเลยนะครับก็จะเริ่มจาก IF4 ตัวนี้นะครับก็ IF4 ตัวนี้ก็จะค่าได้ประมาณสัก8โอห์ม8โวลต์นะครับ8โวลต์นะประมาณนี้นะครับเพราะว่าไฟเลี้ยงเขา15โวลต์นะครับเนี่ย15โวลต์นะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับประมาณ8โวลต์นะถ้ามีก็ต้องซ่อมชุดแผงตั้งนะครับจากนั้นก็จะมาโผล่ตามสายนี้นะครับแล้วก็กระจายออก4ชุดนะครับ1 2 3 4นะตัวนี้เป็นฟูลบิดเลยนะครับเป็นลักษณะฟูลบิดก็วัดเป็นกระแสสลับนะครับวัดสัญญาณดูนะครับประมาณ 3.7 โวลต์นะครับประมาณนี้นะ 3.7-3.8 นะครับก็น่าจะเท่ากันไม่มีอะไรนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะถ้ามีก็เหลือแต่หม้อแปลงแล้วครับที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะก็โอเคเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวไปดูสัญญาณออสซิลโลสโคปกันหน่อยนะครับก็ยังน่าจะพอมีเวลากันอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยเผื่อมีใครที่มีออสซิลโลสโคปนะครับโอเคครับเราก็มาดูจากสัญญาณออสซิลโลสโคปกันนะครับก็จะมี2ลักษณะนะครับก็จะมีช่วงบนกับช่วงล่างนะครับเขาก็จะสลับการทำงานกันนะครับลักษณะนี้สัญญาณก็จะคล้ายกันเหมือนกันเลยนะครับตัวหนึ่งขึ้นตัวหนึ่งลงนะครับเนี่ยลักษณะนี้นะเนี่ยถ้าเรากด Insert เข้าไปนะครับตัวนี้นะสัญญาณเขาจะเหลื่อมล้ำซ้อนกันนะครับซ้อนกันพอดีของเขาเลยนะก็ตัวสีเหลืองทำงานอยู่นะครับก็เริ่มตกลงนะพอตกลงเสร็จตัวสีฟ้าก็เริ่มโผล่ขึ้นมานะครับเริ่มดันขึ้นมานะถ้าเอามาซ้อนทับกันก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยซ้อนทับกันอย่างนี้นะก็จะเหลื่อมล้ำกันไปนะครับอันนี้น่าจะเป็นสัญญาณที่สวยงามนะครับแล้วก็หดเข้ามานะครับก็ลองดูตัวใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับประมาณนี้นะเนี่ยประมาณนี้ครับอันนี้เราวิเคราะห์สัญญาณในส่วนที่ละเอียดเข้าไปอีกนะครับเนี่ยก็จะซ้อนทับกันไอ้ตรงนี้แหละครับจังหวะนี้แหละที่สำคัญนะครับในการออนการออฟนะเป็นค่าเดทไทม์ในจังหวะตัวหนึ่งทำตัวหนึ่งหยุดนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็โอเคแล้วเรียบร้อยนะครับความถี่อยู่ที่ประมาณ35กิโลเฮิรตซ์นะครับเนี่ยจะมีบนมีล่างนะครับเนี่ยประมาณนี้นะนี่ครับก็ซ้อนทับกันอย่างนี้ถ้าเราขยายเข้าไปในส่วนนี้นะครับกำพอดีกำลังสโคปผมก็ได้เท่านี้นะครับก็สัญญาณก็จะเหลื่อมล้ำกันหน่อยๆนะครับจะไม่ซ้อนทับกันเลยก็จะมีช่วงค่าเวลาของเขาอยู่นะครับประมาณนี้นะก็โอเคครับก็น่าจะใช้งานได้ดีนะครับเนี่ยเวลาสัญญาณที่เราวัดเต็มๆนะทั้ง2ลูกนะครับประมาณนี้ครับทั้ง2สัญญาณเลยนะก็มีตัวนี้ทำตัวนี้อยู่บนตัวนี้อยู่ล่างตัวนี้อยู่บนตัวนี้อยู่ล่างก็สลับกันไปสลับกันมานะครับพอกด set to zero เข้าไปปั๊บก็มารวมกันก็สลับกันตามสีนะครับคงไม่ต้องกล่าวอะไรเยอะนะครับก็โอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะประกอบแล้วก็ใส่ตัว IGBT เข้าไปทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็ไปทดลองเชื่อมกันดูครับมาถึงขั้นตอนที่เราจะต้องมาลุ้นระทึกกันแล้วนะครับคราวนี้หลังจากที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิดเครื่องกันเลยนะครับ3 2 1นะโอเคนะครับไฟติดนะไฟแสดงสถานะ OC ไม่มีนะครับตอนนี้ปรับหมุนแล้วไม่ขึ้นนะครับหมุนแล้วไม่ขึ้นนะเนี่ยหมุนตัวเลขไม่ขึ้นครับจะเป็นยังไงเอ่ยลองดูนะผมก็ไม่ได้ลองดูก่อนเลยนะครับเนี่ยหมุนตัวเลขก็ไม่ขึ้นนะจะเชื่อมได้ไหมลองดูก่อนนะครับเชื่อมได้เบาๆนะครับเนี่ยเบาๆนะตัวเลขปรับไม่ขึ้นแต่ลองปรับที่วอลลุ่มดูนะครับผมบอกสูงสุดเลยปรับได้นะครับแต่ตัวเลขไม่ขึ้นก็แสดงว่าหน้าจอเขามีปัญหาแต่ระบบวอลลุ่มเนี่ยที่มีปัญหานะครับนะครับก็ไฟไม่แรงมากนะครับ
ไฟไม่แรงมากเท่าไหร่ก็ผมปรับต่ำสุดนะต่ำสุดได้นะครับเนี่ยต่ำสุดได้นะอ่ะปรับสูงสุดครับสูงสุดก็ได้แต่ไม่แรงมากนะครับก็โอเคกลับไปจัดการในส่วนของตัวดิสเพลย์แล้วก็ปรับวอลลุ่มขึ้นนะครับต่อกันครับเมื่อกี้ไปทดลองเชื่อมแล้วก็เปิดว่าเชื่อมได้นะแต่ว่าไอตัวแสดงผลเนี่ยหน้าจอเนี่ยเขาไม่แสดงอะไรศูนย์ศูนย์เลยนะครับก็เขาจะมีขาทั้งหมดอยู่ใช้งานอยู่1 2 3 4 4ขานะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยงนะครับให้บวก5โวลต์เนี่ยบวกไฟบวก5โวลต์กับ0โวลต์แสดงว่าถูกต้องแล้วนะครับมีไฟเลี้ยงนะก็ใช้งานได้นะครับเขาจะมีโลมีไฮนะครับสัญญาณก็จะเข้าขาไฮนะครับแต่ว่าอาจจะขาดอาจจะหลุดอาจจะหลวมก็ได้นะครับเราก็เลยย้ำตรงนี้หน่อยนะครับกดไปกดมาก็โอเคเปิดได้ครับเปิดได้ปรับได้นะอ่ะเราลองดูครับคราวนี้เปิดเลยนะ3 2 1อ่ะเปิดเรียบร้อยนะครับเนี่ยขึ้น29สแตนด์บายที่29ต่ำสุดนะคราวนี้เราก็ปรับได้เลยครับเนี่ยปรับได้เลยนะปรับได้เรียบร้อยนะครับก็สายหลุดสายหลวมเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากนะก็จะมีสัญญาณเข้าเท่านั้นเองนะครับอันนี้ต่อง่ายจบไปอีกหนึ่งส่วนนะครับอีกส่วนหนึ่งครับคราวนี้อีกส่วนหนึ่งก็เดี๋ยวใส่เข้าไปก่อนนะครับก็ต้องได้ถอดออกมาดูเลยโอเคเดี๋ยวค่อยใส่เข้าไปนะครับอีกส่วนหนึ่งครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเชื่อมน้อยนะครับเชื่อมน้อยนี่อาจจะมีปัญหาในส่วนของวอลลุ่มชุดนี้นะครับที่ส่งเข้าไปในสายส่งเข้าไปในระบบเนี่ยอาจจะน้อยนะครับก็เดี๋ยวเราดูมิเตอร์ครับคราวนี้ส่วนที่เป็นการปรับไฟนะครับเราก็ปรับให้แรงขึ้นหน่อยนึงได้นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะก็เราวัดที่วอลลุ่มครับวอลลุ่มเนี่ยเขาจะเข้าออกเท่าไหร่นะครับเราก็ปรับเพิ่มขึ้นตอนนี้ผมปรับเพิ่มไปแล้วนะปรับเพิ่มไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเราลองดูครับลองดูนะเปิดนะครับเปิดปั๊บเราดูขวาสุดนะครับขวาสุดมีไฟเข้าประมาณ 4.6 ซึ่งตอนแรกเนี่ยไฟก็เข้า3โวลต์ครับผมก็ปรับไฟเข้าขึ้นไปนะครับปรับไฟเข้าไปนะครับอันนี้ไฟออกนะไฟออกตอนนี้ออกที่ 0.3 โวลต์เราหมุนวอลลุ่มครับเราหมุนวอลลุ่มไฟก็จะสูงขึ้นนะครับก็ประมาณ 4.3 โวลต์ครับก็ประมาณนี้ผมปรับจาก3โวลต์ขึ้นไปเป็น 4.3 ก็เดี๋ยวปรับขึ้นอีกนิดนึงลองดูครับปรับมากไม่ได้เพราะว่าตัว IGBT เจ้าชุดขยายกำลังเขาจะมีปัญหานะครับเขาอาจจะทำงานหนักเกินไปนะครับตอนปรับนะครับเนี่ยจะมีทิมเมอร์อยู่ตรงนี้นะครับเราก็หมุนเลยนะครับหมุนไปหมุนมานี่แหละครับลองดูนะถ้าหมุนถูกตัวเลขเขาก็เพิ่มขึ้นนี่ครับผมหมุนถูกแล้วนะเนี่ยผมจะปรับสัก 4.5 โวลต์ก็พอนะครับลองดูแล้วไปเชื่อมดูถ้ายังอ่อนอยู่นะครับถ้ายังอ่อนอยู่เราก็ปรับขึ้นอีกเท่านั้นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปลองเชื่อมกันอีกรอบนึงครับโอเคครับมาทดลองเชื่อมกันอีกรอบนึงนะครับเปิดนะครับ3 2 1เรียบร้อยนะตอนนี้ตัวเลขก็อัตราขึ้นอยู่ที่31โวลต์นะครับ31แอมป์นะอันนี้ใส่เป็นแอมป์นะครับโอเคนะก็ลองดูเหมือนเดิมครับลองเชื่อมดูเบาๆจะได้มั้ยเนี่ยเบาๆนะครับเบาๆปกตินะเมื่อกี้ผมปรับสุดเลยนะครับปรับสุดก็ได้396โวลต์96แอมป์นะครับแต่ตัวนี้เขาขึ้น250นะอาจจะปรับแรงมากไปหน่อยแล้วนะครับลองดูครับลองเชื่อมดูนะครับก็โอเคนะครับก็แรงขึ้นนะครับก็ไม่อยากปรับให้มากนะครับถ้ายังไม่แรงอยู่เราก็ปรับขึ้นอีกให้ไฟเข้าสัก5โวลต์ครับเนี่ยยังเบาอยู่นะรู้สึกยังเบาอยู่ปรับมาตรงกลางยังเบานะครับปรับสูงสุดคราวนี้ปรับสูงสุดนะครับก็แรงขึ้นนิดนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมปรับเข้าไปสัก5โวลต์นะครับเอาเต็มๆเข้าไปสัก5โวลต์โอเคครับปรับกันตอนนี้เลยนะปรับตรงภาคสนามนี่แหละนะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปที่ขากลางนะครับตอนนี้ 4.5 โวลต์นะครับแล้วก็ปรับวอลลุ่มให้สุดเลยนะครับปรับให้สุดเลยนะ 4.5 โวลต์ผมจะเพิ่มไปอีกสัก5โวลต์6โวลต์นะครับได้ไหมเ
็ยังเบาอยู่นะครับ 4.5 โวลต์เอาสักประมาณ 5.5 โวลต์อ่ะประมาณนี้ครับประมาณนี้ 5.5 โวลต์นะถ้าปรับมากไปเวลาที่คนเชื่อมก็จะปรับตรงนี้สูงไปก็จะระเบิดไวครับอ่ะโอเคครับปรับเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้300กว่าเป็น400ครับตัวนั้นทานอาจจะค่าไม่ตรงแล้วนะครับผมก็เร่งสูงสุดเลยลองดูครับจะดูว่ากระแสเขาสูงสุดจะเชื่อมได้ขนาดไหนแรงครับเนี่ยแรงมากก็โอเคนะครับตามระบบของเขานะครับแล้วก็เวลาเชื่อมจริงเราอาจจะประมาณสักครึ่งนึงครับก็ถือว่าโอเคไฟออกนิ่มๆนะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับถ้ามากกว่านี้อีกได้ไม่ได้แต่ว่าคุณภาพประสิทธิภาพการทำงานก็จะหนักขึ้นแล้วก็จิ้มไม่ได้ไม่นานก็จะตุ้มนะครับก็อยู่ตรงนี้แหละครับปรับมากเข้าไปเราก็อยู่ตรงนี้ถ้าปรับเข้าไปมากๆเราก็เร่งต่ำๆอะไรประมาณนี้ครับตัวเลขอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้วนะครับเพราะว่าอาจจะมีอาร์มีอะไรที่เสื่อมค่าไปตรงนี้ก็แนะนำว่าก็ปล่อยไปนะครับปล่อยไปเราก็อย่าไปอะไรมากมายกับตัววงจรเขานะครับขอให้ตัวนี้ปรับขึ้นปรับลงได้เราก็โอเคของเราไปนะครับเรามาสรุปกันหน่อยนะครับสำหรับเครื่องเทียมเชิงนี้ก็อาการเสียก็มาจาก IGBT ช็อตนะครับช็อตเสร็จแล้วก็ส่งไม้ผมซ่อมผมก็ซ่อมชุดพักไดไปนะครับเราก็เปลี่ยนไดวิธีการวัดพักไดนะครับว่าวัดยังไงนะทรานซิสเตอร์ไดเกตไดต่างๆนะครับแล้วก็เราได้ดูวิธีการว่าเครื่องไหนเป็น IGBT เครื่องไหนไม่ใช่ IGBT นะครับเราก็ดูจากหม้อแปลงนะถ้าหม้อแปลงเข้า15ออก15เข้าถลายออกเท่านั้นก็เป็น IGBT ครับไม่มีการลดทอนนะครับเพราะว่าเจ้าของเขาส่งมอสเฟตมาให้ผมก็ใส่ผิดเบอร์มาถ้าทำเองก็คงจะน่าจะไม่ทนน่าจะระเบิดไปเลยนะครับพอเชื่อมได้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ไม่ได้วัดที่หน้าตู้นะก็ดิสเพย์หน้าตู้ไม่แสดงผลนะครับก็สายหลวมเท่านั้นเองนะครับสายหลวมก็ได้เรียนรู้หลักการวิธีการปรับกระแสหน้าตู้ไปนะครับก็จะมีทิมเมอร์ตัวเล็กตัวนี้นะครับทิมเมอร์ตัวพวกนี้นะครับเนี่ยตัวเล็กตัวพวกนี้แล้วก็ปรับนะครับไออีกตัว2ตัวก็จะปรับการตั้งโวลต์นะครับโดยประมาณนี้นะปรับการตั้งโวลต์ปรับตั้งโวลต์หน้าจอนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองปรับดูว่าจะเป็นยังไงนะครับก็โอเคถือว่าเครื่องนี้ก็สำเร็จสมบูรณ์ไปนะครับเดี๋ยวผมจะปรับตัวเลขกระแสตั้งต้นใหม่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ